ำไมแต่งตัวอย่างนี้พ่อบอกแล้วไงว่าวันนี้เราจะไปแจกการ์ดด้วยกันแล้วทำไมฉันจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ก็สีมันไม่เป็นมงคลไงงั้นฉันไม่ไปพ่อไปเองเลยก็แล้วกันไหนๆพ่อก็อยากให้ฉันแต่งงานมากนะเหรอพ่อก็จัดการเองเลยถ้าแกยังดื้อกับฉันอีกฉันจะขังแกไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจนกว่าแกจะคลอดเด็กคนนี้ออกมาก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องขายขี้หน้าประชาชีถ้าเกิดใครนับเดือนที่แกคลอดลูกขึ้นมาเลือกเอาเองเอาแล้วกันว่าจะเลือกแบบไหนพ่อใจร้ายแน่จริงมึงก็เข้ามาดูวะโอ้ยพวกกูแน่จริงอยู่แล้วเว้ยมึงต่างหากไม่แน่จริงเอาชื่อพ่อมาขู่ตำรวจตำรวจแม่งไม่เชื่อว่ะไอ้อ่อนอ่อนมึงระวังตัวไว้ดีเถอะไม่เงาห้องมาดิโจ้ยถ้าพ่อมึงใหญ่จริงนะไม่ปล่อยมึงมาขังรัวพวกกูหรอกก็เดี๋ยวถ้าพ่อกูมาพวกมึงตายหมดแน่เอามาดิวะมึงเอามาดิมึงเอามาดิพ่อโจ้ยรถนี่ขนาดอยู่กันทั้งคืนเนี่ยยังไม่เลิกกันกันอีกเหรอมึงไม่ต้องยุ่งไอ้นี่ผู้ต้องหาทะเลาะกันอีกแล้วเหรอดาบยศครับท่านสงสัยจ่าสมบูรณ์ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่กำลังจัดการอยู่ครับไอ้ยศพ่อไอ้เด็กพวกนี้อะไรกันอ่ะหยุดไอ้นี่นะหยุดอ้าวจองนี่มาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ่ะอาสยามช่วยผมด้วยครับจับมาข้อหาอะไรเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันครับท่านแล้วทำไมต้องจับขังด้วยล่ะแค่ปรับก็จบแล้วนี่นี่ขนาดผมขังไว้นะครับยังตีกันไม่หยุดคืนผมปล่อยให้เสียค่าปรับไปตั้งแต่เมื่อคืนมีหวังเช้ามาได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเรื่องฆ่ากันตายแน่ๆครับท่านผมไม่ได้ทำอะไรนะครับมันหาเรื่องผมก่อนไม่น่ามันหาเรื่องผมก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวอาจัดการให้เองนี่กวาดให้มันดีๆหน่อยสิตามส้งตามซอกก็กวาดด้วยค่ะติ๋วเช็ดให้สะอาดเลยนะกำนันแสงอยู่ไหนนี่แกมาหาผัวฉันทำไมอ๋อหรือว่าผัวง่ายๆของแกเนี่ยมันไม่สามารถสนองอารมณ์แกได้สิท่าใช่ถึงได้วิ่งรอบมาหาผัวชาวบ้านแต่เช้าแบบเนี้ยใช่ก็เพราะความคิดมันอับอย่างนี้ไงถึงได้เหมาะกับคนจันทร์ไอ้แสงใช่อุ๊ยไม่ใช่เฮ้ยนี่นางพี่คุณนี่แกกล้าว่าพี่แสงขนาดนี้เลยเหรอก็แกด่าฉันก่อนแล้วฉันจะเว้นแกกับผัวไปทำซากอะไรฉันมาที่เนี่ยฉันไม่ได้พิศวาสอะไรผัวแก่ของแกหรอกนะฉันมาตามหาลูกฉันไอ้แสงมันเอาลูกฉันไปไว้ไหนลูกแกลูกแกก็อยู่บ้านแกสิชุบไปชุบไปไปไปฉันบอกไป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 น้าพี่ก้อยทำไมหายมึงมาลุกขึ้นมานี่แกแก่แกฉันไม่กลัวหรอกนะแกว่าใครแก่ที่ปากหมาอย่างนี้นะมันต้องโดนอย่าให้พี่กุญยาอย่าเลยไม่เป็นกุญยาไม่เป็นกุญยาฉันขอทีฉันขอทีไงฉันขอทีอย่าอย่าทีใช่ไหมเอาไปเลยจอมมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับอาแสงพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยนะครับอาแสงมาทำอะไรครับอาพาดาวมาแจกการ์ดแต่งงานเจอจอมก็ดีแล้วจะได้ไปแจกการ์ดด้วยกันได้ครับไปลุง
ดาวผมยินดีด้วยจริงๆนะที่เห็นหลานๆมารักกันแบบนี้นะเรือล่มในหนองนะทองหรือจะไปไหน เด็กๆ เขารักกันผมก็ไม่อยากขัดก็ดีเหมือนกันได้พ่อจอมมาเนี่ยจะได้ช่วยกันดูแลกิจการ ถ้ากำนันแสงอยากจะได้ลูกชายนะผมว่าเนี่ยให้จอมเขาเร่งมีหลานชายให้กำนันไวๆจะดีกว่านะผมก็หวังว่าพอแต่งแล้วจะได้หลานมาเลี้ยงสักคนก่อนแต่ถ้าพ่อจอมยังมีไม่ได้ก็คงต้องรับผิดชอบช่วยงานผมไปก่อนนะครับพี่พายไม่ได้มาที่นี่หรอกนะจันนะพี่กุลพ่อลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแหละฉันน่ะทำใจเชื่อพวกเธอไม่ลงหรอกนะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อทำแผลเสร็จก็รีบกลับบ้านไปได้ละฉันไม่อยากให้พี่แสงมาเจอแกที่นี่ฉันไม่อยากเก็บศพใช่พอแล้วอย่ามีเรื่องกันเลยนะจ๊ะนายโยกไม่ต้องมาเข้าข้างกันหรอกตามมาสิค่ะหนูว่านาพิกุลกลับไปรอพี่พาที่บ้านก่อนดีกว่าจ้ะเผื่อพี่พาจะกลับมาแล้วขอบใจนะกลับมาได้นี่ทำไมเนื้อตัวมันเขียวไปหมดอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมเมื่อคืนไม่กลับบ้านรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่คือเมื่อคืนฉันเมามากไปหน่อยอ่ะจ้ะฉันก็เลยตกบันไดบ้านในหนองมันอ่ะหรอโอ้ยดูสิเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยไปอาบน้ำไปเดี๋ยวเอายาไปทาให้จ้ะแม่ทำไมหน้าแม่เป็นแบบนี ยกเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาเขียวช้ำอย่างนี้คือไปโดนอะไรมาก็อีนางพิกุลน่ะมันบุกมาตามหาลูกมาที่นี่แต่ฉันบอกไปแล้วว่าไม่รู้ไม่เห็นมันก็ตบฉันเอาตบฉันเอาพวกคนใช้ก็ไม่กล้าช่วยฉันเพราะกลัวจะโดนลูกหลงนะจ๊ะฉันเจ็บมากเลยอะจ้ะพี่แสงแล้วแสงเดือนกับแสงพราวล่ะลูกพี่อะก็เข้าข้างนางพิกุลยายดีฉันซะที่ไหนคงเป็นเพราะหลงรักลูกชายมันเอาหน้าที่ลูกฉันไปช่วยคนอื่นก็คงเพราะไม่อยากให้คนอื่นมองว่าบ้านเราไปลุมเขาอะสิแล้วทางนู้นเจ็บบ้างไหมทนมือทนเป็นหัวเป็นควายจะไปเจ็บซะที่ไหนล่ะยกว่าไงนะมันจะเจ็บอะไรล่ะจ๊ะมารยาสาไถสิมิว่าคุณหยกขายามาแล้วค่ะพี่แสงจ๊ะพี่แสงช่วยทายายฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันเป็นผู้ชายมือหนักทายายให้เธอจะเจ็บกว่าเดิมสักเปล่าให้แตนทาให้ก็ดีแล้วมาค่ะแสนทาให้เฮ้ยไม่ต้องมายุ่งเลยนะ
ทำลับๆล่อๆอะไรบ้านฉันคือฉันอยู่นั่นแหละถ้าไม่บอกมานะกลับไปเลยไปคือฉันมาหาประภาสจ้าพลาดไม่อยู่แกรีบกลับไปเลยนะคนบ้านแกมาบ้านฉันทีไรลูกฉันได้เกิดเรื่องทุกทีคือจะเอาอีกทีไม่เอาแล้วจ้ะจะเกลียดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้วนะพี่ตันว้ายตกใจหมดเลยมาหาฉันที่บ้านทำไมจ๊ะอ๋อนี่คุณดาวให้ฉันเอาจดหมายมาให้ฉันไปก่อนนะจะรีบไปซื้อของที่ตลาดพ่อบังคับให้ฉันแต่งงานกับจอมพลเพราะอยากให้ลูกของฉันมีพ่อแต่ฉันไม่อยากได้คนอื่นมาเป็นพ่อของลูกฉันนอกจากนายฉันเลยตัดสินใจว่าจะหนีพ่อไปอยู่กรุงเทพกับนายวันที่28นี้มารับฉันด้วยลมเย็นๆบ้านเราดีกว่าห้องแอร์